ปราจีนบุรีร้านอาหารชื่อแปลกพอแดกได้หิวแสนหิวแต่พอได้เห็นชื่อร้านเหมือนกับว่าต้องทำใจล่วงหน้าถ้าเข้าไปทานอาหารร้านนี้แต่พอได้ทานจริงๆถึงกับอึ้งไม่ใช่พอแดกได้แต่แดกแล้วติดใจในความอร่อยแบบยกแม่โป้ให้สองมือที่ร้านอาหารตามสั่งฝั่งตรงข้ามโรงเรียนวัดบ่อทองรังสรรค์ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนอกจากจะมีชื่อแปลกพอแดกได้ถามใครก็รู้จักร้านอาหารที่ทำให้ลูกค้าถึงกับต้องหยุดคิดหยุดมองสุดท้ายต้องลองเข้าไปสั่งอาหารตามรายการของเมนูโดยเฉพาะเมนูเด็ดของที่นี่คือเป็ดพะโล้ผัดชารสชาติจัดจ้านถึงเครื่องพริกไทยอ่อนมาเป็นพวงหรืออยากทานแบบพื้นๆผัดกระเพราเป็ดพะโล้ก็อร่อยไม่แพ้กันส่วนใครที่ยังนิยมชมชอบทานก๋วยเตี๋ยวร้านพอแดกได้เขาก็มีเมนูก๋วยเตี๋ยวทะเลต้มยำน้ำใสสูตรโบราณที่มันแน่นๆทั้งปลาหมึกกุ้งหมูหมักตับสดลูกชิ้นปลาพร้อมถั่วลิสงคั่วสดใหม่ทุกวันซึ่งคุณสุภศรหรือหญิงใบศักดิ์เป็นสูตรที่ตกทอดมาสมัยคุณแม่ยังสาวๆตนกลัวว่าสูตรนี้จะสูญหายจึงได้นำมาขายพร้อมๆกับอาหารตามสั่งจัดเป็นเมนูของร้านพอแดกได้ส่วนลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนขับรถหนักที่บรรทุกพืชไร่และพนักงานโรงงานที่อยู่ใกล้ๆซึ่งจะมาทานเป็นประจำบางคนเคยเป็นลูกค้าเก่ามาก่อนเพราะที่ร้านเน้นขายถูกทุกเมนูเริ่มต้นที่40บาทให้เยอะพูนจานลูกค้าอยากทานอะไรถ้าเรามีวัตถุดิบก็พร้อมทำให้ทานทุกอย่างส่วนเรื่องชื่อร้านนั้นคุณสุภศรได้บอกว่าเลิศกว่าอาหารเราก็แค่พอทานได้ไม่อร่อยเลิศเลยตั้งชื่อว่าพอแดกได้หรือพอทานได้แต่จากการที่ผู้สื่อข่าวได้สังเกตหรือข้อมูลที่คุณสุภศรเล่าพบว่าทุกวันนี้ลูกค้ามาอุดหนุนโดยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากไม่ใช่พอแดกได้อย่างชื่อร้านคนขับรถจ้ะเป็นคนขับรถบรรทุกเป็นคนในโรงงานคนในโรงงานแล้วก็คนทั่วไปก็ส่วนเป็นบางส่วนในละแวกใกล้เคียงครับบ่อยที่สุดก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณมีต้มยำหมูมีต้มยำทะเลอันนี้คือเมนูเด็ดของร้านเด็ดจะมีแค่บางวันค่ะจะเป็นกะเพราเป็ดผัดฉาเป็ดแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกบ้างมีเป็นบางวันเป็นเมนูพิเศษให้แล้วแต่ตลาดวัตถุดิบที่ตั้งชื่อร้านเลยพอแหลกได้เนี่ยมันมีความหมายไงฮะความหมายคือก็อยากให้แวะเข้ามาชิมอยากใช่ๆอยากให้แวะเข้ามาชิมก็คือบางคนก็อาจจะถูกปากอาจจะไม่ถูกปากก็คือเราก็ตั้งชื่อร้านให้มันดูแบบว่าดูแปลกแตกต่างไปเนาะที่จริงมันความหมายคือพอกินได้ใช่แค่พอกินได้ไม่ถึงกับอร่อยมากราคาเราก็เบาๆทุกเมนู40บาทพิเศษก็แค่50บาททุกเมนูแต่ถามลูกค้าบอกอร่อยทุกคนเลยนะพี่นะจ้าก็อันนี้ลูกค้าเก่าตั้งแต่ร้านเดิมกินกันมาประมาณปีกว่าแล้วจะ2ปีแล้วแวะมาชิมกันดูนะคะถ้าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือว่าแบบอะไรแปลกๆสั่งมาถ้าแม่ค้ามีวัตถุดิบก็จะทำให้จ้ะก็คือมันก็ราคาช่วยกันเนาะตอนนี้40บาทเพราะว่าร้านอื่นแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างมันขึ้นหมดแล้วก็ราคาช่วยกันนิวส์24ธนปกรณ์วิศวามิตรภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน